ประเด็นเรื่องคณะน้ำเตเมื่อวานนี้เรื่องโผไม่น่าสนใจเท่ากับภาพ,พาาคุณเจถาคุณภูมิธรรมรองนายกแกนนําเพื่อไทยและเลขาธิการน้ำเตีคุณหมอมิ้งพรมบินเลอชูริเดชพากระเดินทางไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งถนนสุขุมวิทไปทานข้าวกลางวันมื้อเที่ยงมีรายงานว่าอดีตนายกทักษิณไปรออยู่ก่อนแล้วในห้องอาหารานายมิ้งตีนั่งรถประจำตำแหน่งไปเลยคุณภูมิธรรมก็มาคุณหมอมิ้งก็มา แล้วไม่พูดอะไรโรงแรมไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายด้วยก็ได้เห็นแต่ตอนรถออกมาแล้วกลับเข้าทำเนียบนักข่าวก็เลยคาดการสงสารโผลครมอสุดท้ายมาตรวจอันนี้นักข่าวตั้งข้อสังเกตค่ะอ้าวใช่ไหมใช้โผลครมอหรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่เราไม่รู้นะอาจจะมานับประธาหารกันปกติชั่วโมงครึ่งอะ ใช่ท่านใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งท่านนายกไม่ได้ลดกระจกลงเหมือนทุกๆครั้งด้วยนะคะที่ท่านมักจะทักทายสื่ออ่าน,นั่นนะสิพอไม่บอกอะไรมันกลายเป็นสื่อพาหัววันเลยสงสัยดูไรยชื่อครมอหรือเปล่าค่ะขณะที่ไรยชื่อครมอเมื่อวานนี้เป็นอันว่าความคืบหน้าก็คือไม่คืบหน้ามีที่ชัดเจนก็คือว่าที่รัฐมนตรีคลังและน่าจะควบรองนายกาคนพิชัยชุนหาวชิระ ลาออกจากทุกตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันอย่างน้อยก็3ที่นี่น้องใบนั่นก็คือตําแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตําแหน่งประธานบริษัท BCP และก็บริษัท BCPG ค่ BC ะท้าลาออกหมดแล้วจากทั้ง3าํตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเหตุผลเนี่ยมันชัดอยู่แล้ว คือมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ <c oughs> สายงานกำกับองค์กรของบริษัท BC p ีะค่ะบอกว่าคุณพิชัยเนี่ยลาออกเนื่องจากมีภารกิจมากให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปเลย25เมษาเมษามีภารกิจมากและไปลาออกอีกสองที่ <c oughs> ก็แปลว่าน่าจะไปมีภารกิจมากที่กระทรวงการคลังค่ะ <c oughs> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่ประการใดขณะที่โคต้าของเพื่อไทยเมื่อวานนี้ เห็นว่านิ่งสนิทแล้วใช่ไหมไม่แว่งแล้วเหรอก็คือเข้าสี่ออกสามอะค่ะตามที่เราบอกไปทบทัวน์ชัดนึ่งไหมที่เข้ามาใหม่เป็นรัฐมนตรีสี่ท่านก็ประกอบไปด้วยคุณพิชัยชุนหะวชิระท่านนี้นี่แน่นอนมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเป็นรองนายกและควบรัฐมนตรีคลังด้วยค่ะมีชื่อของคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจิรพรสินทุพรายล่าสุดยังมีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิตย์อยู่แล้วก็มีชื่อของคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในจำนวนนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินจะถูกโยกจากรองนายกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการสาสุขค่ะคุณสุริยะจะเข้ามาควบรองนายกกับคมนาคมขณะที่คนที่ออก สามท่านค่ะคุณหมอชนนั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณชยาพรมมรัฐมนตรีช่วยเกษตรสองท่านนี้จะมีงานสาภารองรับอยู่ตามข่าวตามข่าวนะคะแล้วก็มีคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจาสานักนายกตามข่าวก็คือแม้ท่านจะไม่ได้เป็นสอสอแต่มีการเตรียมหาตําแหน่งฝ่ายบริหารเอาไว้ให้คุณพวงเพชรเดี๋ยวจะมีตําแหน่งไหนอย,อย่างไรที่เบอร์าหรือย,อยังไง ขณะที่ที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือดูเหมือนจะเป็นรวมไทยสร้างชาติที่ยังจะไม่เน่่งนะค่ะใช่ไหมน้องใบแต่มีรายง,งานว่าคนที่น่าจะถูกปรับออกอาจจะเป็นคุณอนุชานาคาสรัมตรีช่วยเกษตรชัยนาทขณะที่คุณสุชาติชมกลินมีชื่อจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยค่ะปัญหาคือกระทรวงไหนเพราะคุณสุชาติเป็นว่าการมาก่อนนะต้องไม่ลืมนะอีกตำแหน่งหนึ่ง หลายคนจับตาดูว่ากรณีของคุณลั่มีช่วยคังกันัองไบร์คุณกฤษดาจีนวิจารณะมาในโคต้ารวมไทยสร้างชาติทนิีลั่มรีช่วยคังมันจะเยอะไปถ้าสามคนใช่เพราะว่ามีคุณเผ่าภูมิเพิ่มมาอาจจะไปโยกไปอยู่ตำแหน่งแห่งที่ใดหรือไม่ประการใดแล้วเมวื่อวานนี้รวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่ยืนยันล่าสุดเอาเป็นว่าเรารอดูกันละกันแต่คาดการว่าวันนี้อันนี้ วันนี้คนจะจบใช่ไหมค,คนจะจบนะหรือยังไง